สร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตถ้าพูดถึงชิฟฟ่อนขนมชนิดนี้มีความพิเศษคือเนื้อเค้กฟูนุ่มละลายในปากรสชาติไม่หวานมากเป็นเมนูยอดฮิตขายดีในร้านเบเกอรี่และใครที่กำลังมองหาสูตรชิฟฟ่อนไปทำขายวันนี้เรามีเคล็ดลับที่จะสร้างสรรค์ชิฟฟ่อนนมสดให้ออกมาเนื้อนุ่มเนียนใครได้กินก็ต้องฟินละมุนแน่นอนไปทำพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกทำเนื้อชิฟฟ่อนกันก่อนค่ะใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันและเพิ่มความเข้มข้นหอมมันด้วยทีพอตข้นหวานตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูที่จะช่วยให้เนื้อชิฟฟ่อนมีความนุ่มฟูเนื้อเนียนตามด้วยไข่แดงน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปใส่ไข่ขาวลงในภาชนะตามด้วยครีมออฟทาทาตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดเสร็จแล้วปิดเครื่องค่ะตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์แต่งหน้าด้วยเมล็ดธัญพืชนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกชิฟฟ่อนนมสดสูตรนี้ต้นทุนไม่สูงค่ะตกชิ้นละ4บาท21สตางค์ทำได้16ชิ้นที่สำคัญเราใส่ไอเดียด้วยการนำธัญพืชหรือผลไม้มาตกแต่งหน้าเพิ่มความน่าสนใจขายดีกำไรงามแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ